ดูอ่านบทความของคุณประวิทย์ร,รัชนพฤกอยู่ตลอดแล้วก็ดูแฮชแท็กต่างๆใน Facebook สื่อไทยในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายสำนักเนี่ยเขาพร้อมที่จะเลือกเลือกข้างอย่างกรณีของรัฐธรรมนูนนี้ที่โดนลุมถลม่มลุมยำเนี่ยผมคิดว่าเขาพร้อมเลือกข้างไม่เอาร่างนูนแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ o w n นอร์ชิหรือเจ้าของหรือบางครั้งหรือบางครั้ง สายอรักนิยมเก่าในกองบรรทัดการเนี่ยเขาประเมินว่าระยะยาวเนี่ยต้องรักษาความรู้สึกรักษาความเกรงอกเกรงใจที่มีต่ออํานาจรัฐอยู่เขาก็เลยต้องพยายามที่จะสารความสัมพันธ์ที่ดีไว้แล้วไม่ไม่ดับเครื่องชนแบบสไตล์อย่างข่าวชนหรือมติชนหรือโลกวันนี้แต่ผมคิดว่าลึกๆลึกๆข้างในความรู้สึกในใจของทุกๆคนที่อยู่ในสื่อเนี่ยอ,อย่างรัฐมนูลเนี่ยเขาก็ไม่เอาเขารับไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาต้องทำทำหน้าที่เหมือนกับว่า เชียร์ไปบ้างในบางครั้งเพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นกลางผมคิดว่าความมนโนในส่วนนั้นของสื่อกันเองมันมีเพื่อความอยู่โรดบ่อยครั้งแต่บางครั้งเพื่อแค่รักษาความรู้สึกเพราะว่าอยู่ในสังคมเดียวกันมากเสียกว่าแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยสัญชาตยานดิบที่เป็นประชาธิปไตยผมคิดว่าทุกสื่อมีบางครั้งมันแค่ยังไม่ออกมาอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่ผมคาดหวังนะครับ